วันนี้ค่ะเราก็จะมาทำคลิปที่มีคนขอมานะคะก็คือคลิปรีวิวการ์ดทั้งหมดนะคะหรือว่าโฟโต้การ์ดคอลเลคชันของเราค่ะตบมือตบไม่ได้ก็อันนี้เราจะโชว์ที่เราตั้งใจเก็บนะคะอันไหนที่แบบมันไม่ใช่ที่เราแบบยังไม่คอมพีเราก็จะไม่โชว์ในคลิปนี้แล้วกันนะทุกคนก็เราจะเริ่มจากแบบพวกแฟ้มเล็กๆแล้วค่อยขยับไปแฟ้มใหญ่ๆนะคะก็คลิปนี้น่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะก็กรุณาหาอะไรมาทำหรือว่าฟังไปดูไปหรือว่ากินข้าวไปอะไรไปก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ disclaimer อีกอันหนึ่งก็คือจริงไม่ได้ทำคลิปนี้เพื่อความแบบอวดค่ะว่าแบบรวยหรืออะไรทั้งนั้นค่ะนี่คือของที่จิตตั้งใจสะสมมาซึ่งถ้าใครดูพวกก่อนหน้านี้ก็จะรู้ว่าจริงนั้นสะสมมานานแค่ไหนแล้วเนาะก็นั่นแหละค่ะก็ let's go ขอเริ่มจากที่ไม่ใช่อยู่ในแฟ้มก่อนก็เป็นอันที่จีตั้งโชว์ไว้ซึ่งจริงอนาคตอาจจะมีตั้งโชว์เยอะกว่านี้แต่ว่าตอนนี้มีแค่นี้ก็มาค่ะอันแรกนะคะอันนี้จะอยู่ในพวกกรอบอะคริลิกเนาะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดพี่ฮายองนะคะเป็นการ์ดยักษ์ศกอีเวนต์ซึ่งเป็นการ์ดไซน์นะจ๊ะทุกคนก็มันก็เลยอยู่ในกรอบนะคะมานะคะอันนี้นะคะจะเป็นการ์ดซูบินค่ะมันเป็นการ์ดของเมมโมรีนะคะอันแรกเลยซึ่งจีชอบมากแล้วก็แพงมากไม่ใช่แพงที่สุดที่เราเคยซื้อแต่ว่าก็แพงแต่ว่านั่นแหละชอบมากแล้วก็รักมากแล้วก็มันจะไม่ไปไหนนะคะมันจะอยู่ที่นี่ในตรงนี้นะคะนี่คือข้างหลังนะคะมันคือ Memories First Story ของ Tubatoo นะคะทุกคนคือมันเป็นการที่ทำให้เราตั้งใจแบบเก็บของซูบินอะเออนั่นแหละนะคะค่ะอันนี้จะเป็นแฟ้มแบบช่องหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้จีเก็บเป็นพี่แปดที่แบบจีชอบแบบการ์ดไหนจีชอบจีก็ซื้อมาซ้ำอะไรเงี้ยนะทุกคนก็นี่เป็นการ์ดหน้าปกเฉยซึ่งจีจะไม่ได้นะว่าคอลเลกบุ๊มของอะไรบ้างนะคะก็นั่นแหละคือจีจะเก็บพวกแบบบั้มหลักอะไรเงี้ยแบบบั้มเต็มก็บั้มเต็มแรกมันคือเลตเตอร์ซึ่งมันไม่มีการ์ดที่เป็นไซส์แบบโฟโต้การ์ดอะมันเป็นไซส์แบบบุ๊กมาร์กอะไรเงี้ยจีก็จะไม่เก็บแล้วก็จีจะข้ามไปทีนเอสซึ่งจีจะเอาไว้อีกใบมอยตรงนี้แต่ว่ายังหาไม่เจอก็ให้มันโล่ไปก่อนแล้วก็นี่ก็คือใบที่จีชอบที่สุดของอันจีก็จะมีอันเนี้ยเป็น The Eight World Hope นะคะแล้วก็อันนี้เป็นใบที่จีชอบที่สุดของ Fetch Sun เป็น The Eight World Path เนาะตรงนั้นก็จะเป็นวีเวิร์สของ Darling นะคะเป็น In We Darling นะเป็นการ์ดวีเวิร์สเวิร์สเนาะแล้วก็หมดแล้วนะคะก็อนาคตมีอะไรก็ที่ชอบจะมาไว้อย่างนี้เพราะว่าอันนี้มันไม่ได้ใส่ได้เยอะขนาดนั้นนะจีเพิ่งได้แบบนี้มาสดๆร้อนๆเลยนะคะก่อนต่อไปนะคะแฟมนี้จะเป็นแฟมของโอกิกิซึ่งจีไม่ได้เก็บคนที่อยู่หน้าปกนะคะในแฟมนี้อันนี้คือมันน่ารักดีจีก็เลยมาใส่ไว้นะคะอันนี้จีซื้อมาแล้วก็มีภูมิใจมีซึ่งนั่นแหละก็อันนี้เป็นแฟมโอกิกินะคะก็อันนี้จีจะเก็บพวกการ์ดคีโนของวงผู้หญิงกัมพูชาแล้วก็ก่อนจะมีการ์ดคีโนก็จะมีการ์ดอัดของฟอร์มิดอันนี้จะเป็นของนักกีฬาผมชมพูซึ่งจริงๆอันนี้มันจะอยู่ในกรอบแบบอย่างนี้ด้วยแต่ว่าจียังไม่ได้ซื้อหรือสั่งมันนะก็นั่นแหละอันแล้วก็เดี๋ยวมันก็ต้องขยับเนาะแล้วก็หน้าต่อไปจะเป็นน้องฮอนนะคะอันนี้ที่เราเปิดได้มันจะอยู่ในนี้นะทุกคนเพราะว่าการ์ดคีโนมันไม่ค่อยมีคนเก็บขนาดนั้นเนาะอันนี้เป็นพี่จงฮานนะคะของเฟตซังเวอร์เลวะแล้วก็นี่พันเนียนะคะจะเป็นวันนูแล้วก็ดีโน่เนาะเพราะว่าฟูจิหายไปเพราะเราไปแลกดีเอ็กแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นของฟอมินายเป็นคิโนะคือจีได้พี่กยูริมานะคะแล้วก็อีกสองอันจะเป็นพี่เซรมแล้วก็พี่ซอนแล้วก็ล่าสุดก็คือบัมซัปเตอร์เซฟหรือว่า Scepter 17จีได้พี่คูปมานะคะก็นั่นแหละคือถ้าจีเปิดได้จีก็จะเก็บไว้นี้เพราะว่าจีชอบกับคิโนะแล้วคิโนะมันชอบหมดนั่นแหละต่อมาจะอัพไซด์เป็นอย่างนี้นะคะอันนี้จีจะเก็บพวกการ์ด Benefit Pre-order อะไรต่างๆนะคะหรือว่าการ์ดไซด์หรือต่างๆนะคะก็จะเก็บไว้นี้อันนี้จะเป็นของตึก Hype นะคะแล้วก็ข้างหลังนี้จะมีเป็นพวกการ์ด Membership ของจีนะคะทุกคนแล้วก็มานะคะมาดูกันก็อันแรกจะเป็นของพี่นูอีทนะคะนี่จะเป็นบั้ม The Nocturne นะคะอันนี้คือถ้าไม่ใช่เมจิสเก็บวันนี้นะแล้วก็นั่นแหละแล้วก็ต่อมาข้างบนจะเป็นพวก Left and Right นะคะแบบพวก
พอมเฮงกาเลนะคะโดยมีพี่ครูปุจิแล้วก็ดิโน่เราจะพยายามเก็บให้มันครบตรงเนี้ยแบบนั่นแหละแล้วก็ลงมาจะมีกายูริฟิวกูนะคะจีไม่ได้เก็บตามวงนะจีเก็บเป็นแบบว่า release order คือตามแบบช่วงเพลงออกอะแบบเพลงนี้ออกช่วงนี้ก็จะแบบไว้อย่างนั้นนะทุกคนแบบเรียงเวลาออกไม่ได้เรียงตามวงอะไรทั้งนั้นนะคะแล้วก็จะเป็นโฮมดันก็เราอยากให้พี่จอผมร้อนมานานแล้วก็เลยนั่นแหละแล้วก็จะเป็นอองจองวอนฟีเวอร์ซัมติงเราไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็จะเป็นการ์ดซูบีอันนี้เป็นลัคกี้ดรอนะคะอันนี้เป็นน่าจะพิวเดอร์เบเนฟิตของโจอินมั้งเป็นพี่จงหันแล้วก็นี้เป็นลัคกี้ดรอโจชัวแล้วก็นี่เป็นการ์ดไซจีนก็เป็นเวอร์นอนแล้วก็ดิโน่แล้วก็นี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งของซูบินซึ่งจริงๆมันอาจจะคำเดียวกันหรือเปล่าหรืออันนี้มันรีแพคเกจเลยอะไรเราจำไม่ได้แล้วต่อมานะคะจะเป็นห้องเงินของฟอร์มิดไนซึ่งเราได้เซรอมกับนักยังมาแล้วก็จะเป็นน้องจังวอนของบ้านเดลิมานะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขอโทษแล้วก็จะเป็นพวกล็อกวิทยูนะคะก็ตามนี้นะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นล็อกวิทยูอีกแล้วแล้วก็จะเป็นน้องจังวอนนี้เป็นช่วงเพลง Bless and Curse นะคะทุกคนเราชอบเก็บพวกที่มันเป็นรูปใน MV ไม่ใช่รูปโฟโต้บุ๊กนะคะต่อมาจะเป็นฟอร์มิดนาค่ะนี่จะมีค่อนข้างเยอะนะคะก็จะเป็นลัคกี้ดอนะคะส่วนใหญ่ก็ขออนุญาตไม่พูดนะคะเพราะจำไม่ได้ว่ามาจากไหนนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นลัคกี้ดอเนาะอันนี้จะเริ่มไม่ใช่ลัคกี้ดอแล้วทุกคนนั่นแหละแล้วก็นี่อันนี้เป็นวีเวอร์สมันถ้าเราจำไม่ผิดนะแล้วก็นี่น่าจะซินนาราน่าจะนะคะแล้วก็มีที่แบ็กอันนี้เป็นเมนูของซินนาราหรือปะน่าจะนะไม่ก็อลาดินจำไม่ได้แล้วก็จะเป็นพับปุ๊กคิสนะคะโดจิกับยุกิแล้วก็นี้จะเป็นลาเซลาซีมเราไว้ข้างบนก็คือเคทางแล้วก็นี้น่าจะเป็นวีเวอร์สนะแล้วก็อันนี้จะเป็นทิกเล็กนะคะซึ่งเราเพิ่งได้อันนี้มาแล้วก็เราจะหาหนึ่งให้มันมาเต็มนะแต่ว่าไม่รู้จะเป็นใครนะคะต่อมาจะเป็นพวกเฟเธอร์ซันนะคะก็อันนี้เราใส่บัมไปแบบ5บัมอ่ะได้7ใบเราอยากได้พิชิบานีมากทุกคนเราดีใจที่เราได้แล้วก็จะมีหมิงนะคะต่อมาจะเป็นเข้าสู่ช่วงstatus way นะคะหรือว่า from our mental box come from his mind นะคะอันนี้น่าจะเป็นอลาดินอันนี้ music plan อันนี้เราซื้อจาก K-pop มือน่าจะเป็นของซินาราแล้วก็อันนี้อลาดินเหมือนกันแล้วก็นี่จะเป็น Lucky Doll Sound Wave นะฮะมีอันนี้ของอะไรไม่รู้อันนี้ของ Sound Wave เหมือนกันอันนี้ของอะไรไม่รู้แล้วก็ยังมีอีกมาเยอะค่ะยังมีอีกเยอะนะฮะแล้วก็นี่เป็นของน้องจังวอนเบลินผมแดงเบลินเลิศแล้วก็อันนี้ถ้ามีแบบนิวจีนมีอะไรที่เป็น Lucky Doll อะไรเงี้ยก็จะมาใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็อนาคตมันอาจจะไม่ได้อยู่อย่างนี้ทุกคนอาจจะย้ายไปอยู่แฟมใครแฟมมันนะทุกคนก็ขอเพลย์รวมไปก่อนต่อมาจะเป็นพวกแฟม A5 กันแล้วนะทุกคนก็อันนี้จะเป็นแฟม JB ที่เรายังเก็บอยู่นะทุกคนเราไม่ได้ทิ้ง JB ไปไหนแต่ว่าแค่ย้ายแฟมเลยก็มาดูนะคะมีแบบของ JB เยอะมากนะคะแบบโหแบบหลายอย่างอ่ะมีของพี่แจ็คด้วยแล้วก็นี้นะคะเราจากที่เราใส่อันใหญ่เรามาใส่อันเล็กนะคะแล้วก็เราไม่ได้เก็บตัวโลกพี่ JB นะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อบัมเลยแล้วพอเราจะซื้อมันก็โซเอาอะเราก็เลยแบบค่าคอยละกันแล้วเราก็ยังเก็บอยู่นะคะเพราะค่าจะเหมือนเดิมมันไม่ใช่ท็อปพาราจีของเราแล้วนี่เนี่ยเราไว้เป็นสองนะเราลืมเลยซึ่งขออนุญาตไม่บอกนะคะบัมอะไรเป็นบัมอะไรเนาะเจเจโปรเจกต์มีไอซอนยูอะไรนี้ก็นิดหน่อยอะนะคะบัมเพรสเซนต์ยูน่าจะเป็นบัมหน้าสุดที่เราเก็บครบมั้งแล้วจากนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องแล้วอะก็แล้วแต่แล้วว่ามีอะไรบ้างก็มีแค่นี้อะเราไม่ได้เก็บบัมมาเลยเรามีถึงแค่อะไรบัมดายปะอันนี้มีขนาดนั้นเศร้าจังต่อมาอันนี้จะเป็นแฟมแทชเชอร์ของเราที่เราเก็บตอนนี้คือเราเก็บใจฮอกนะคะแล้วก็
นั่นแหละแล้วก็ตอนนี้เรากำลังอยู่ on hiatus ของ treasure คือเราไม่เก็บ treasure นะตอนนี้เพราะว่าเรากำลังโฟกัสกับ girl group ซะส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะก็มาเริ่มนะคะอันนี้เป็นไกด์ให้เราทำเองแล้วก็จะมีพวกอันนี้เราไม่รู้มันคืออะไรนะอันเนี้ย welcoming ปะ welcomingนั่นแหละเราไว้หน้าแรกแล้วมันก็ชอบย้ายไปย้ายมาเนาะอันนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นพวก first press จะไว้ตรงนี้นะฮะเมื่อเป็นบั้มแรกค่ะทุกคนบั้มสองเฮ้ยบั้มแรกไปบั้มสองนะคะบั้มสองอยู่แล้วก็บั้มสามอันนี้ก็เลยบั้มสามแล้วจริงๆแล้วอะอันนี้คือบั้มเต็มนะคะแล้วก็มันจะไปที่บั้มล่าสุดชื่ออะไรอ่ะ เราจะเอาชื่อบั้มล่าสุดไม่ได้ว่านั่นแหละเราเก็บเซลฟี่หมดแล้วเหลือแค่พวกคอนเซปต์แล้วก็เราไม่ได้เก็บพวกดิจิเลยยังไม่ได้เก็บเลยแล้วก็นี่เป็นพวกสเปเชียลการ์ดต่างๆนะฮะเซนเตอร์เชอร์เพิ่งมีคอนไปนะฮะเราไม่ได้ไปแล้วก็มีอันนี้เป็นโปสการ์ดเนาะเรามีแบบบั้มละอันอันนี้ทำไมมาสลับกันไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วตอนนี้จะเป็นพวกมินิโยชิของเรานะคะที่เมื่อเราคลั่งรักหนุ่มผมแดงแล้วก็จะมีจริงๆไม่ใช่พี่โยชิอย่างเดียวคือแบบเป็นโซนที่เราเก็บไว้อะไรเงี้ยนี้รับแรกนะทุกคนใครอยากแลกแบบเป็นใจฮอตที่เรายังไม่มีก็แลกได้นะคะอันนี้ก็ด้วยนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นพวกบรินิเฟรดฟิโอเดเนเสร็จแล้วก็เป็นเบบี้การ์มาชิโฮกับจีฮุนแล้วก็มาชิโฮแล้วก็พวกยีดำ YG Select อะไรเงี้ยนะแล้วก็มาชิโฮวิลคูมิ่งคิดนะคะแล้วก็หมดแล้วนะคะสำหรับสำเร็จอันนี้เนาะแล้วอันสุดท้ายจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้เป็นน้องเยซอน่าจะมีจีอูแล้วก็จองวอนด้วยนะคะทุกคนก็เย้เริ่มกันคือจริงเราไม่ได้อยากใส่รวมแต่ว่าเรายังไม่มีเงินซื้อแฟมเมอร์ขนก่อนนั่นแหละนี่จะเป็นเยซอนะคะที่เราเก็บยังไม่ครบเท่าไหร่นะคะก็คือการ์ดบั้มแล้วก็เป็นพอ Pure Benefit แล้วนะอันนี้เป็นแมกกาซีนอะไรไม่รู้แล้วก็ด้านนี้มาเราชอบใบนี้มากเราได้มาแพงมากมันก็จะเป็นพวกบั้มใหม่บั้มชื่ออะไรอะบั้มชื่ออะไรอะแต่ปุ๊บแล้วสองนะคะก็จิวเวอร์คิสมีใบใหญ่แล้วก็อันนี้เป็นพวก Pure Benefit ซึ่งมันมีแค่ของ MUU นะคะไม่รู้อะชื่อเว็บถูกด้วยหรือเปล่าแล้วก็จะมาเข้าจังหวะแล้วค่ะเราจะเก็บใบที่เราชอบแบบแต่ละบั้มนะคะเรายังไม่ค่อยเก็บทุกบั้มเท่าไหร่นะคะแล้วมีหนึ่งปีแอนนิเวอร์ซารีกับญี่ปุ่นแล้วก็ล่าสุดนี่เราได้ใบที่เราชอบด้วยต่อมาจะเป็นของจีอูซึ่งอันนี้จะเป็นอันลิมิเต็ดเราไม่มี ID น้องนะแล้วก็จะเป็นอันนี้ละพวกการ์ดบัมแล้วก็ Trader Benefit มีแค่นี้แล้วก็หมดแล้วค่ะไม่มีอะไรเลวมีน้อยมากก็แฟมแล้วนะคะปกยังเหมือนเดิมนะคะนี้เป็นแฟมที่ JR นะทุกคนก็มาค่ะเริ่มกันเลยนะคะที่ตกแต่งมาเป็นประมาณนี้นะทุกคนก็จะมีตั้งแต่บัมเดย์วิวไปเลยนะคะจีขอย้ำว่าพี่ที่อาร์จีก็ยังไม่ได้เก็บครบทุกใบขนาดนั้นนะทุกคนจีแค่เก็บแบบบัมละใบนะคะก็มีอย่างนี้ทั้ง QE แล้วก็เป็น New Spin U นะฮะก็จะมี New Spin U อีกบันหนึ่งตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นบั้มที่กลับมาครั้งแรก5คนนะคะก็เป็นบั้ม Happily Ever After นะคะ The Table นะคะ Nocturne นะคะแล้วก็ Room Semanticize ซึ่งมี2หน้าแล้วก็เจก็เก็บพวกยูนิตด้วยนะแล้วก็การ์ดรวมนะคะแล้วก็นี่จะเป็นบั้มก่อนวงจะยุบนะคะเป็นบั้ม Needle and Bubble ซึ่งเจเก็บครบ OT 5เลยนะคะก็คือมีพี่ Aaron แล้วก็แต่ว่าจีไม่ได้เก็บคีโนใบแบบการ์ดคีโนครบนะจีแค่เก็บพวกการ์ดอัลบั้มปกติเนาะทุกคนก็มีเรียนตามอายุนะคะไม่ได้ตามแฟนชาร์ตเนาะก็จะมีพี่ Aaron มีพี่ใจอาอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่ามีคีโนอยู่นี้แล้วก็อันนี้เป็นแบ็คโฮแล้วก็อันนี้จะเป็นมินฮยอนมินกิหรือว่าเรนนะคะแล้วก็การ์ดรวมอยู่ข้างล่างเนาะจากนั้นอันนี้จะเป็นการ์ดแบบ
ิเศษการ์ดพิเศษต่างๆก็นี่จะเป็นเหมือนการ์ดคอนซัมติงนะคะที่จำไม่ได้แล้วก็นี่เป็นแฟนคลับคิดแล้วก็นี่จะเป็นการ์ดเพโดการ์ดไซน์นะคะก็จะเป็นของน็อกเทิร์นมันเป็นไซส์แล้วก็อันนี้ก็บัมเดียวกันแล้วก็นี่จะเป็นของบัมใหม่นะคะแล้วจีก็ได้ใบนี้ซึ่งเป็นใบที่จีชอบมากค่ะมันเป็นใบเจอาร์ติมแก้มเนาะแล้วก็นี่เป็นของของ Dispatch ที่มันเป็นงานนี้เนี่ยแล้วก็ถึงนั้นจะเป็นพวกของใหญ่ๆนะคะนี่ก็เก็บไว้นี่ Why? แล้วก็จะเป็นพวกของคอนเสิร์ตนะคะนิดหน่อยแล้วก็อันนี้ตอนที่มาไทยนะคะจีก็จะเก็บพวกแบบอันนี้ไว้แล้วก็ข้างหลังก็จะมีพวกก็อาทิตย์หน่อยนะคะซึ่งถ้าใครแบบถ้าใครเดบิวต์โซโล่อะไรเงี้ยทุกคนหรือว่ามีอะไรกิจกรรมอะไรออกมาจีก็จะเอาการ์ดมาใส่ไว้ในนี้เพิ่มนะคะต่อมาจะเป็นแฟ้มนะคะของ17ซึ่งจีจะเก็บพวก OT 13อะไรอย่างงี้นะคะแฟ้มนี้จะไม่มียกเว้นพี่8นะคะเพราะพี่8จะอยู่แฟ้มของพี่8เนาะเดี๋ยวมาทําการดูกันนะฮะซึ่งให้ดูตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นที่เราตกแต่งนะคะไม่ใช่ไรแล้วก็มีได้ข้ออะไรเงี้ยใครมีแฟนอาร์ตอะไรจีก็จะมาแปะแปะไว้ตรงนี้เนาะหรือว่าให้อะไรมาจีก็จะแปะไว้ตรงนี้นะและนี่ก็คือฝั่งที่เราจะดูกันนะคะทุกคนซึ่งอันแรกจะเป็นพวกบัม17กะรัตหรือว่า17แค่บัมเดบิวต์นะมันจะเป็นพวกการ์ดใหญ่จีจะเก็บท็อป3ของจีไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าอนาคตจีไปหาแบบจีมีเวอร์ดำทั้งหมด13คนนะแล้วก็จีต้องไปหาเวอร์ขาวมาถ้าจีได้เวอร์ขาวจีก็จะมาใส่ให้มันครบไปเลยเนาะจากนั้นก็จะเป็นบัมบอยสปีนะคะก็นี่แล้วก็เลิฟแฟนตาซีรีแพ็กเกจจีไม่ได้เก็บเลิฟแฟนตาซีที่เป็นบุ๊กมาร์กนะทุกคนแล้วก็จะเป็นบัมกอฟฟิ้ง17แล้วก็มียูนิตนะคะจีจะเก็บพวกตรงนี้จีจะเก็บพวกพี่จอร์ดพี่ครูแล้วก็ดีโน่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นAL 1นะคะซึ่งจีไม่ได้มีพี่จอร์ดเบอร์นี้นะคะยังไม่เจอเลยนะคะแล้วก็ทีนเอจีเก็บครบ13เมมเลยนะคะนี่ซึ่งได้วอนูมาแล้วทุกคนเนื่องจากแล้วก็ได้ราคาสูงมากเลยนะแต่ว่าเอาเถอะบัมนี้มันไม่มีแล้วอะแล้วตรงนั้นจะเป็นทีนเอที่ไม่ได้13เมมแล้วนะคะจะเป็นอีกแต่ละเวอร์จะเป็นเวอร์เคียวเวอร์ส้มแล้วก็ RS เวอร์นะคะซึ่งจะยังไม่มีเวอร์ส้มพี่จอดเลยนะแล้วก็จะเป็น Director Cut นะคะแล้วก็จะเป็นพวก You Make My Day นะคะแล้วก็ You Make My Dawn นะคะช่วงนี้จียังไม่ค่อยเก็บพวก13 Member นะจีจะเก็บแบบไททันเลยเนาะแล้วก็ยังแม็กไม่โดนแล้วก็จะเริ่มไปที่อันโอดแล้วนะคะจีไม่คิดว่าจีจะเก็บอันโอดครบแต่ว่าจีครบแล้วนะคะหรือเปล่าเรามาดูกันว่ามันครบไหมแล้วฉันไปอย่างเร็วอะแต่ว่านั่นแหละก็มีบิกินนะคะนี่โทเวตนี่โฮปนี่โฮปจะเป็นอย่างนี้แล้วก็นี่คือทรูธแล้วก็เรียลนะคะก็ครบนะต่อไปจะเป็นเฮงการเลยนะคะจะมีบูเบอรี่พี่จอชิวก็มีธนาจือแซะแล้วก็เนะแล้วก็เราเก็บเซลฟี่เราไม่เก็บสีช่องเพราะว่าหายากนะฮะแล้วก็ต่อไปจะเป็นซิมิคอลอนซึ่งซิมิคอลอนจีเก็บครบทั้ง13คนเลยนะฮะซึ่งอย่างเดือนค่ะพี่8อยู่แฟมนูนเนาะพี่ตุ้นจะออกมาในการนี้แล้วก็ต่อมาจะเป็นอันนี้ก็ไม่น่าเชื่อนะคะอันนี้คือโยชอยซึ่งจีเก็บครบทั้ง13คนนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังขาดอีกใบหนึ่งคือวอร์นอนนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นวอร์นอนใบไหนว่าฉันงงกับตัวเองว่าฉันทำได้ไงนะคะก็คือวอร์นอนใบนี้คือวันซ้ายซึ่งจีไม่มีของเขานะแล้วก็เป็นอันนี้คืออัตก้าจีแค่เก็บแค่ท็อป3นะคะเพราะว่าการเยอะการเยอะแล้วก็เดี๋ยวมีงบอะไรค่อยแบบนี้ถ้าเป็นการ์ดแบบ1บัมมีการ์ด1ใบอย่างเงี้ยที่ทําได้ไวเว้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบหลายใบเริ่มหนักแล้วอะไรเงี้ย
ก็มีเวอร์1 OP 1 OP 2ก็ OP 3นะฮะแล้วต่อมาจะเป็นพวกมีเวอร์สเวอร์อันนี้จีเก็บ OT 13เหมือนเดิมนะฮะก็นั่นแหละจีขายแค่พี่จงฮานกับพี่จอตัวเนี้ยซึ่งยังไม่ได้ไปหาซื้อด้วยนะฮะคือจีจะเรียนเป็นคิวโคแล้วก็เป็นเอาท์ดอร์แล้วก็อินดอร์นะคะก็คือที่ถ่ายดาริงชุดดาริงเพราะว่าจีชอบรูปของแบบไวฟ์ของวิดีโอนั้นมากจีก็เลยตัดสินใจเก็บนะฮะของบัมเฟดสันเนาะแล้วมีนี่เราไม่คิดว่าจะได้ดีเคด้วยแล้วก็สงกรานต์แล้วก็ไม่คิดว่าเราจะแบบได้ต่อมาจะเป็นพวกเฟดสันเป็นบัมปกติแล้วซึ่งยังไม่เสร็จเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆทยอยไปนะคะเพราะว่าการเยอะมากจริงๆมันเหมือนอันโอ๊ตแบบเวอร์ซองแบบอะไรอย่างนั้นนะซึ่งก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีข้างหลังอีกค่ะเราจะเอาข้างหลังไว้ก่อนเพราะว่าข้างหลังมันเก็บยากแล้วค่อยมาไว้ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยชาโดว์นี่น้อยมากนะคะชาโดว์มีไม่กี่ใบแล้วก็เรนนี้เพิ่งได้มาเมื่อวานนะคะน้อยมากตายแล้วแล้วก็เวอร์พาร์ทนี่โอเคหน่อยเราขายพี่จอแค่ใบเดียวเองเวอร์พาร์ทอะนี่แล้วก็แพรเมียก็เศร้าเหมือนเดิมต่อมาอีกแล้วค่ะฉันจะเก็บ Sector 17 OT 13ด้วยการเก็บแค่ Compact เวอร์เพราะว่ามันมีเวอร์ละแบบหนึ่งบ้านมี2อันไงก็แล้วก็บ้านนั้นมันถูกด้วยแล้วการคงหาง่ายอะก็เลยค่อยๆไปแล้วกันเนาะตรงนี้อย่าไปยุ่งกับมันเยอะนะคะเพราะตอนนี้ก็มีแค่นี้ค่ะทุกคนข้างหลังมันจะมุงแหว่งแล้วมันจะแหว่งแหละข้างหน้ามันจะดีข้างหลังมันจะเริ่มแหว่งแหละนายก็อยู่ของเซฟแล้วคนนี้แทรกมารีวิวการ์ดเทรดดิ้งการ์ดญี่ปุ่นที่เรามีกันหน่อยละกันนะคะทุกคนซึ่ง let's go นี่ก็คืออันที่เราเก็บไว้นะฮะแล้วก็นี้ไม่น่าจะหาเจอลืมไปด้วยนะว่าแบบเป็นพาร์ทอะไรเงี้ยแล้วก็นี่ก็คือถ้าใครดูคลิปที่เราเปิดได้อะไรเงี้ยก็คือเราจะเก็บโพลารอยด์ให้มาครบในช่วงนั้นไว้แล้วช่วงนี้เราไม่ได้เก็บเทรดดิ้งการ์ดเพราะว่าเราไปเน้นเรื่องบัมมากกว่านะคะแล้วก็เป็นปุ๊บของญี่ปุ่นอย่างนี้ไอพวกที่จาก HMV อะไรเงี้ยของไอเดียคัทที่เราไปเที่ยวมาเองที่ญี่ปุ่นถ้าใครดูวล็อกของเราที่เราไปญี่ปุ่นมาเมื่อ2ปี2018นะฮะนั่นแหละก็เงินที่เราเปิดได้ซะส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้แล่ไม่ได้อะไรกับใครเลยอันนี้เราเรียงตามเลขเนาก็ใส่แล้วเก็บครบยังอ่ะออนไลน์ค่ะของมิงอยู่เลยโอ้โหไม่น่าแบบเจอแหละชีวิตเนี้ยมันก็ยูนิตน่ารักมากแล้วก็ไม่ว่าอะไรพอเราต้องครบของพี่แปดน่าจะอยู่กับของพี่แปดเนาะไม่ว่าเราขัดมิงแล้วก็มีแค่นี้ค่ะแล้วก็ไม่ได้เก็บอีกแล้วมันก็จบแค่ตรงนี้เลยนะคะคือแฟนพี่แป๊ดนะคะแฟนลีโดอาจจะรอคอยเรามาดูกันว่าพี่แป๊ดตอนนี้ไปถึงไหนบ้างแล้วนะคะซึ่งข้างหน้าเริ่มเละแล้วนะคะแบบไม่มีความแบบน่ารักเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะเริ่มนะคะเขาจะเก็บคล้ายๆฟันนู้นนิดๆนะคะว่าก็เป็นประมาณนี้ข้างหน้าจะเหมือนเดิมค่ะทุกคนอันนี้เราเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวหมดแล้วตอนนี้เราชอบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะเราเคยคิดว่าเราจะเก็บพี่แบบเป็นแฟ้มสีช่องด้วยแต่ว่าเซฟการ์ดเยอะจริงๆมันไม่น่าได้นะคะแล้วก็นี่จะเป็นสีมิคคอลอนแล้วก็ your choice นะคะอัตากะแล้วก็กลัดเวอร์นะคะแล้วก็ target exclusive แล้วก็เฟสต์ซัมพี่แปดเราครบแล้วคือเราไม่เก็บ
ท็อป3ของเราให้มันเสร็จเพราะว่าเรามาโฟกัสกับพี่8ก่อนแล้วเราค่อยไปโฟกัสกับบัมนูนฟันนูนที่หลังนะคะก็จะมี viewer control นะคะคือ shadow ray path นะคะแล้วก็จะเป็น pania แล้วก็ card word นะคะแล้วก็อันนี้จะมีคิดนะคะเวอร์เลพาเนียแล้วก็วิวเวอร์สโอนะคะซึ่งเราให้จริงๆพาเนียจริงๆเลต้องอยู่ตรงนี้แต่ว่าเราให้มันแบบตรงกับคอนเซ็ปต์ตรงนี้เนาะซึ่งใครจะสแกนเอาโค้ดอย่าสแกนนะคะเพราะว่าฉันสแกนไปแล้วเนาะทุกคนแล้วก็นี้คือของบ้านใหม่ซึ่งยังไม่มีอะไรเลยนะคะก็นั่นแหละแต่ว่าซื้อไปบางใบแล้วนะคะแล้วเหลือแค่พวกคอมแพคเวอร์ที่เรายังไม่ซื้อกับคิดเนาะแต่ว่าการ์ดบ้านเราน่าจะซื้อครบหมดแล้วแล้วก็ต่อมาจะเป็นพวก inclusion ใหญ่ๆของพี่8ที่อยู่ในบัมนะคะคือพี่8จะเป็นเมลคนหนึ่งที่เราเก็บ inclusion ใหญ่ๆต่างนะคะอันนี้จะเป็นพวกการ์ดจาก official กลัดเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกแบบบัมแรกๆก็จะมีแบบเนี่ย bookmark pretty you อันนี้ของบัมจุดไหนอันนี้เป็นของ domino cry postcard อันนี้เป็นไม้พายของ boom boom อะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็น postcard อะไรเงี้ยบอกตาแต่ละสาขาบุ๊กมาเฮงกาเลเราไม่ได้เก็บพวกเลติกของยูเมเมเดยูเมเมโดนะเพราะว่ามันใหญ่มันไปขี้เกียจอะขี้เกียจแล้วก็นี้เป็นของซิมิคอลอนยูชอยส์นะคะยูชอยส์อีกอัตก้าพวกไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้สลิปซัมติงแล้วก็โปรดการอัตก้าแล้วก็เรายังขาดพวกโปรดการ์ดอยู่ไม่กี่อันนั้นเนี่ยนี่แล้วก็อันนี้ของบัมใหม่แล้วก็อันนี้จะเป็นพวกแบบการ์ดจากคอนต่างๆฟอร์มีต่างๆแล้วก็จะเป็นพวกล็อกอาร์ตอะไรงี้การ์ดคอนเสิร์ตล็อกอาร์ตดีไอคอนอันนี้เมมเบอร์ชิพเอ้ยอันนี้ปฏิทินแล้วก็ลบอัดอันนี้การคอนเสิร์ตนี้การจัด DVD อันนี้ปฏิทินเหมือนกันแล้วก็อันนี้การพิเศษอะไรก็ไม่รู้ Beach Doll อะไร something พรีออเดอร์ตรงนี้จะเป็นพรีออเดอร์นะคะเพราะว่าตอนโควิดมันไม่มีลบอัดอะไรต่างๆเนาะก็มีพรีออเดอร์ Cape Town อันนี้ของ HMV อันนี้จินาราอันไหนจินาราสักอันไม่แน่ใจแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกซิมิโคลอนอันนี้ Going Magazine DVD 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 Incomplete แล้วก็เป็น Lucky Door อันนี้ของปีที่แล้วที่มันเป็นแบบจีที่มันให้มาอันนี้มันคือการ์ดอะไรมันเหมือนล็อกอัดที่ไม่ใช่ล็อกอัดอะเพราะว่าทำไม่ได้ว่ะเฮ้ยทำไม่ได้อะแล้วก็นี่เป็นการ์ดเหมือนไซน์จีนะทุกคนแล้วก็อันนี้ที่เป็นโซเชียลอะไรอะที่เป็นรูปภาพนั้นนะเราเก็บแค่2ใบเนาะแล้วก็นี้เป็นของ In the Soup กระดาษแลนอันนี้เป็น Apple Music ของเรื่องจะเป็นของพวกอาซาก้าและพวกนี้แล้วก็นี้คือปฏิทินอีกแล้วก็อันนี้ก็คือ Dispatch ที่เป็น Dispatchesta นั้นนะแล้วก็เป็น The Movie นะคะเราไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็อันนี้กำลังมันเป็นที่จี้ของปีนี้เนาะแล้วก็อันนี้จะเริ่มเป็นของ Feather Sun แล้วซึ่ง I love พี่แปะผมแดงนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็น Convita Sun ล่าสุดเลยที่เกาหลีเราไม่ได้ไปแต่ว่าเราอันนี้มาเราซื้อมาเนาะอันนี้เป็น Lucky Door อันนี้เป็น Sign Shopee อันนี้ Apple Music แล้วก็นี่คือของบัมใหม่ซึ่งเราสั่งเป็นเซตไปแต่ยังไม่มานะแล้วก็เราซื้อนี้ไปเหมือนกันที่เป็นของ Universe Fanside ซึ่งนี้ออกเร็วมากแล้วก็อันไหนที่เป็นพี่แปดผมชมพูก็อยู่ตรงนี้นะคะเพราะดิฉันเลิฟพี่แปดผมชมพูแล้วก็ต่อมาจะเป็นพวกการ์ดญี่ปุ่นนะคะเราเก็บเท่าที่เราเก็บได้เราจะไม่เก็บหมดขนาดนั้นแต่เราเพิ่งไปเจอคนขายเนี่ยบ้ามเนี่ยที่เป็นพี่แปดเป็นกระดาษเวอร์เราเห็นเขาขายแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขายังขายอยู่หรือเปล่าเราอยากได้มากแล้วก็เป็น24 hours นะคะ24 hours มีแค่ตรงนู้นกับตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็น Not Alone และ Hit the Design แล้วก็นี้เป็น
power blurb แล้วก็นี้เป็นการเรียนรู้ซึ่งมีทำไมตามอันใช่มีทำไมแล้วก็มีการ์ดอันนี้เป็นการอะไรอีกก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้เหมือนเป็น trading card อ่ะแล้วก็ให้ดูต่ออันนี้ก็ได้มาพร้อมกับใบนั้นแล้วก็พวกต่างๆแล้วนะคะ ID identity ของ Yumi Birthday Yumi Birthday อันนี้ก็ด้วยก็อย่าจบแล้วค่ะของพี่8พูดมากมากเลยอ่ะต่อมานะคะเป็นแฟนของ From Midnight ซึ่งตอนนี้จียังไม่เก็บ OT9 ซึ่งจีเก็บแค่เชยังหยุดมันจะมีบางหน้าที่เป็น OT9 นะทุกคนก็นั่นแหละคือจีทำคอลลอดคิดจากบั้มเองนะคะทุกคนซึ่งนั่นแหละน่ารักมากแล้วก็จริงๆมาอาจต้องย้ายแฟ้มในอนาคตเพราะว่าของนี้ให้ดูก่อนว่าเริ่มเต็มมากแค่ไหนแล้วยิ่งอยากจะเก็บ OT9 ก็ยิ่งน่าจะนี่ก่อนนะคะน่าจะยากเลยนะคะแล้วก็จีรู้สึกว่าถ้าเป็นโกกุ๊บอ่ะจีจะเริ่มเก็บ OT แบบคูกุ๊บนะคะแต่ว่าตรงนี้ต้องแปลงเย็นแล้วก็ตัวนี้ถ้าใครไม่รู้นะคะตัวนี้พี่กิวรีก็ได้ออกจากวงไปแล้วนะคะทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่เศร้ามากแต่ว่านั่นแหละอ๋อแล้วก็คือที่จะบอกอีกอย่างหนึ่งคือไอ้พวกคาร์ลอนเนี้ยไอ้พวกการ์ดแบบไอ้พวกอะไรอย่างเงี้ยจีทำให้ทุกวงเลยนะแต่ว่าจีชอบแบบบั้มไหนอะไรเงี้ยแบบคอนเซปต์ไหนจีก็จะมาทำนะคะแต่ว่านั่นแหละคืออาจจะเห็นอีกอันนึงซึ่งอยู่อีกแฟ้มนึงแต่ว่านั่นแหละนะทุกคนก็บิวี่ฮยองจีซันอันนี้คือ The Tall Tower ของเราก็คือคนที่สูงที่สุดนะคะก็มีชายองกิยูริน้องฮันจีวอนแล้วก็นักยองเจรอมนะคะเย่เริ่มกันนะคะทุกคนอย่างแรกอันนี้จะมีจากบัมหรือบัมนะคะตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นที่ขั้นของบัมไหนนะคะแล้วก็มาเริ่มดูกันเลยนะคะทุกคนเราขอโทษเรื่องเงาค่ะต้องกล้องเรามากๆเลยนะคะซึ่งอัปเดตว่าจริงไม่ได้เก็บพี่ฮยองแล้วนะคะเพราะพี่ฮยองนี่ยากมากเลยนะคะกว่าจะเก็บพี่แกได้นะคะตอนนั้นแหละก็จะมี Two Heart Today แล้วก็ Love Bomb นะคะอันนี้คือ Kino นะแล้วก็ Fun นะคะ Fun Factory มี Kino แล้วก็บัมกับบัมปกติแล้วก็อันนี้คือมาริสโซไซที่นะคะแล้วก็นี่คือยูนิตต่างๆจีไม่ได้เก็บครบนะจีเก็บยูนิตละใบเนาะแล้วก็9 way ticket นะคะแล้วก็นี่คือ OT9 ของจีนะคะแล้วก็ต่อมาคือ Talk and Talk นี่จีเก็บครบ9คนเลยเนาะก็จะมีเซตนี้เซตนี้คือชุดที่นางใส่ตอนได้รางวัล First Win นะคะแล้วก็เลยไว้ข้างหน้าแล้วก็นี่เป็นชุดแบบสีสันน่ารักแล้วก็สีม่วงของแบบนี้แล้วก็ไม่รู้ทำไมไม่ไปแล้วก็อันนี้คือชุดแดงๆของเรานะคะทุกคนแล้วก็ต่อมาจะเป็น Midnight Guest นะคะหรือว่าของบัม DM เนาะซึ่งคีโนะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ Mint Card อันนี้ Jewel แล้วก็การ์ดบัมนะคะแล้วก็นี่คือ JewelJewel อะไรก็ว่าไปนะคะ OT9 แล้วก็ต่อมาจะเป็นบ้านใหม่นะคะ From Our Momental Box นะคะอันนี้คือมิชยองมิคิโนะอยู่ไหนวะคิโนะนี่อันนี้คิโนะอันนี้ Jewel อีกแล้วนะคะแล้วก็นี่คือกับบ้านปกติโอเคซึ่งดูจะจากข้างหลังสีจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็นี่คือ Jewel OT9 นะคะ Jewel อะไรก็ว่าไปแล้วก็นี้จะเป็น We Were For OT9 นะคะซึ่งคิโนะเอ้ยอันนี้ก็สแกนแล้วนะต่อมาจะเป็นพวกการ์ดพิเศษนะคะนี้จะเป็นโซนใหม่ๆเลยนะคะทุกคนจีจะพยายามเก็บเหมือนพี่แปดนะคะเพราะว่าชายังเป็น Ultimate Girl Group หรือว่า Girl Bias ของจีนะคะก็นั่นแหละมีโชว์เคสนะคะมีแฟนซายน์นี้เป็นตอนที่เขามีไอเนี่ยแบบแฟนคอร์ตอนที่มันยังแบบเป็นช่วงโควิดอ่ะก็เป็นพวกบีเนฟิตแล้วก็อันนี้คือของอันนี้คือมาริโซโซเอตี้อันนี้คือของไลฟ์เวทีเกตนะคะใบนี้เราดีลมาแพงมากถือว่าแพงวันนี้ไปที่อเมริกามาทุกคนตลกมากเลยก็นั่นแหละตอนคือเราจะพยายามเก็บให้ได้นะซึ่งอีกนานแล้วก็อันนี้คือTalk and Talkมันมีใบเดียวเนาะเป็นพิวรอนบีเนฟิตอันนี้เป็นแฟนไซน์นะคะแล้วก็
อันนี้จะเป็นพวกคอมั้งแล้วก็นิลักกิดอเป็นโฮโลแกรมนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าของ Shopee หรือ Weverse จำไม่ได้นิลักกิดออีกอันนี้น่ารักมากเราชอบมากอันนี้อะไรไม่รู้นะ Never เลยว่าช้อปปิ้งมั้งแล้วก็อันนี้คือการ์ดจากแฟนแฟมิสนะคะแฟมิสอันนี้คือของบั๊มใหม่ซึ่งยังมีไม่เยอะนะคะอันนี้เราได้แชงใส่แว่นด้วยแล้วก็นั่นแหละแล้วก็ต่อมาจะเป็นพวกอันใหญ่ๆคืออันนี้เหมือนสแตนดี้นะคะอันนี้เป็นโชว์เคสอันนี้เป็นเอามีดเราได้มาเยอะเราก็เลยใส่มาในนี้แล้วก็อันนี้เป็นโปสการ์ดแล้วก็นี่มันเลอะหรืออะไรอาจจะเป็นนี่ของเขาแต่ว่าโปสการ์ดนี้โคตรของโคตรบางเลยอะบางมากจริงแล้วก็นี้อาจจะเป็นอะไรเป็นไผ่กว่าเดิมก็คือมีนาเกตเป็นแบบโปสการ์ดยาอะไรก็รู้แล้วก็เป็นพวกอันนี้โฟโตฟิล์มแล้วก็อันนี้เหมือนบุ๊กมาร์กอะซึ่งอีเวอร์หนึ่งอยู่ข้างหน้าอันนั้นนะคะเนี่ยคือเวอร์วิชดรีมแล้วก็เมมโมรีนะคะซึ่งทางหน้าโฟโตการ์ดก็เรียงตามกันเลยนะคะทุกคนแล้วก็จากนั้นจะเป็นอันนี้เราได้มาพร้อมกับอันนั้นนะทุกคนเป็นแบบเมสเซจของอันนี้เนาะก็หมดแค่นี้ค่ะพวกที่เป็นของฟอร์มินาซึ่งอนาคตต้องย้ายนะลูกเพราะว่าไม่ไหวแล้วไงแฟมสุดท้ายแล้วค่ะเป็นรูปซูเบียอันนี้เราเพิ่งเก็บปีนี้เลยค่ะส่วนมากแฟมนี้จะเก็บปีนี้ไม่ก็ปีที่แล้วเนาะทุกคนก็เริ่มกันเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกการ์ดใหญ่ๆของซูบินนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเอ็นโอพริสตีนนะคะที่เราเก็บซึ่งยังเก็บไว้อยู่มีแค่นี้แล้วก็อันนี้คือซูบินซึ่งมีบ้ามนี้ซูบินนั้นเราครบแล้วนะทุกคนแล้วก็มีแบบโอ้ทุกกับทุกบ้านบ้ามเลยอ่ะอ๋อแล้วก็บันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นพวกที่มันเป็นชุดไหนวะชุดเนี้ยที่มันที่เขาถือตัวคาแรคเตอร์ของเขาอะทุกคนแต่ยังไม่ได้ซื้อแล้วก็อันนี้คือบัมล่าสุดครบแล้วแล้วก็เรากะว่าเราจะเก็บเจเวอร์เนี้ยให้ครบทุกเมมนะคะก็มาเรียนตามอายุเนาะแล้วก็ต้องหาบัมยูแทงแล้วก็ยูนิ่งไข่ต่อมาคือเดลซี่นะคะที่เราเรียนตามเดบิวออเดอร์นะทุกคนก็คืออึนโซนะคะเราเก็บยังไม่ครบเท่าไหร่ก็จะมีสองใบนี้บัมเดบิวอันนี้คือบัมซอมบี้เนาะไฮน์ซีกนะคะแล้วก็อันนี้คือเมแล้วก็กริกอีแลนด์อันนี้คืออันนี้บัมใหม่ของเมอร์ดี้เพิ่งออกมาแล้วต่อมาก็จะเป็นลาเซอร์ฟิล์มที่เราเก็บนะคะซึ่งใช่ค่ะอย่าเราจะไม่พูดกันละกันเนาะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราทำไว้นะแล้วก็มีอันนี้ด้วยแล้วก็เราจะฟิล์มเราเก็บการ์ดปั้ม OT 6นะคะทุกคนคือเราเก็บก่อนที่น้องจะออกนะเราเก็บก่อนที่น้องจะออกก็เลยไม่ขอพูดอะไรนะคะก็มีเวอร์อันนี้นะคะเป็นเวอร์ Black Petal แล้วก็ Cypher Blue นะคะแล้วก็อันนี้คือโมโนโครมเราไม่ได้เก็บให้มันครบนะเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบการ์ดอย่างนี้เท่าไหร่แต่ว่านั่นแหละแล้วก็นี่จะเป็นพวกการ์ดพิเศษของการ์ดจากไอจูวอนอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งก็จะไอจูวอนเป็นการ์ดบัมเรามีแค่นี้เนาะเราจะไปซื้อเวอร์ชั่นมาด้วยแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็จะเอามาไว้ตรงนี้นะก็จะมีบัมเดบิวต์แล้วค่ะแล้วก็เก็บแบบอย่างละใบนะคะแล้วก็เราดีใจที่เราเลือกใบนี้เพราะเราชอบใบนี้กับใบนี้มากแล้วก็ใบนี้ด้วยแล้วก็ต่อมาจะเป็นพวกของเซอร์ฟิล์มอันนี้เป็นเดบิวต์นะคะ Shopee Thai Shopee Indo เราได้มาราคาถูกมากเลยอันนี้ถูกมากเราเห็นเขาขายแพงมากตอนที่เขานี่กันแต่เราได้มาถูกมากๆแล้วก็อันนี้เป็น Power Station นะคะที่เราซื้อไปนะคะแล้วก็หมดแล้วแล้วก็เราจะเก็บอีกก็คือนิวจีนนะคะน้องนิวจีนซึ่งอาจจะเก็บ OT 5เลยก็ได้นะคะแล้วก็นั่นแหละก็ขอจบที่ซูบินนะคะ
ก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะไว้เจอกันคลิปอื่นๆนะคะคลิปต่อไปอาจจะเป็นคลิปอธิบายละเอียดเรื่องไปคอนเซเว่นดีนสปอยก่อนว่าเป็นยังไงแต่ว่าใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็รอดูคลิปนั้นนะคะซึ่งลงอาทิตย์หน้าเนาะก็โอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย Am I tripping?